จากไปจะครบ1ปีเต็มในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับดรสุรินทร์พิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจนถึงทุกวันนี้ชีวิตและผลงานของดรสุรินทร์พิสุวรรณอย่างเป็นที่พูดถึงด้วยความยอมรับและยกย่องว่าเป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องค่ะมหาวิทยาลัยลังสิตได้จัดงานรำลึกถึงดรสุรินทร์พิสุวรรณจากอิสลามสู่เวทีโลก คุณชลันทรโยธาสมุทรรายงานค่ะเพียงแค่มี possibility ว่าชาวนาขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีได้ชาวประมงสามารถขึ้นมาเป็นอธิบดีได้เพียงแค่มี possibility นั้นเนี่ยมันทำให้สังคมสามารถที่จะอยู่กันได้ เพียงแค่มีความเป็นไปได้ที่คนมีความสามารถมีโอกาสก้าวไปทำหน้าที่สำคัญไม่ใช่แค่มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นจะทำให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันได้ปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยลังสิตเมื่อปี2558สะท้อนแนวคิดของสุรินทร์พิสุวรรณได้เป็นอย่างดีผ่านมาสามปีสถานที่นี้จัดงานอีกครั้งเพื่อรำลึกการจากไปของสุรินทร์พิสุวรรณ <and> หลายคน <of 18 S 2> จดจำดรสุรินพิสุวรรณในฐานะเลขาธิการอาเซียนผู้ช่วยเจราจารคลายความขัดแย้งในติมอร์<ม><ม>ตะวันออกและผู้ประสานสัมพันธ์เมียนมากับนานาชาติช่วยเหลือผู้ประสบภัยไซโคลนนากิสแต่มุมที่หลายคนไม่ค่อยได้รู้เกี่ยวกับสุรินพิสุวรรณคือการเป็นข้าราชการมุสลิมที่เริ่มโครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายวัดต่างประเทศและเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้กับสมมามเณร เป็นการทำงานที่สะท้อนแนวคิดก้าวข้ามความแตกต่างช่วงที่ไทยต้องหาตัวแทนขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์สุรินได้รับการทาบทามและในที่สุดตัดสินใจรับตำแหน่งพลเอกสุรยุทธ์กล่าวถึงสุรินว่าเป็นเลขาธิการที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นเอกฉันท์และตลอดเวลาหปีในตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ของดรสุรินทร์ท่านได้สร้างผลงานอันน่าภาคภูมิใจมากมายให้องค์กรอาเซียนได้ประจักษ์ถึงความสามารถของคนไทยอีกบทบาทสำคัญของสุรินทร์คือการทำให้ประชาคมอาเซียนเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมโลกจากเด็กปอเนาะสู่ดรจากฮาวาด จากอาจารย์มหาวิทยาลัยสุนักการเมืองและเลขาธิการอาเซียนหนึ่งในงานที่สุรินทร์ภูมิใจคือการเป็นกองหลังให้กับสุภชัยพานิชพักเขาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการองค์การการค้าโลกเร,เรื่องแรกที่ผมคิดว่าเป็นเป็นหัวใจในความคิดของรัชสุรินทรมาตลอดเวลาก็คือว่า,เ,าเราเราคือคนที่เป็นส่วนร่วมอยู่ด้วยกัน คือหมายความว่าเราแยกอยู่กันไม่ได้ถึงจะเป็นคนละประเทศคนละศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยทศสุรินใช้เรื่องนี้มาพูดกับเรื่องของอาเซียนอยู่เสมอว่า diversity i s o u t strength ก็คือว่าค,ความที่มันเรามีความแตกต่างกันหลายสัตว์หลายส่วนในอาเซียนเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเป็นกำลังของเราแนวคิดของสุรินไม่ได้ปรากฏเฉพาะในการทำงานแต่ส่งต่อไปยังคนในครอบครัว ลูกชายคนโตฟูอดดีระบุ3ามคำสอนสำคัญของพ่อคือการใช้ทั้งทางธรรมและความรู้วิชาการแสวงหาความจริงต้องเป็นผู้ถ่อมตนในความรู้และระลึกเสมอว่ามนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกันก็คือคุณพ่อจะพูดเสมอว่าเราทุกคนนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า we are all one ถึงแม้จะคุณพ่อจะนับถือศาสนาสลาม แต่คุณพ่อคิดเสมอว่าเราทุกคนนั้นเป็นมนุษย์เหมือนกันการสร้างความเข้าใจและการยอมรับในความแตกต่างทางด้านศาสนาหรือว่าที่เรียกว่า i n t e r f a ์เฟสไดอะล็อและการให้ความสำคัญเรื่องชาติพันธุ์เรื่องเอธ n i c ิตี้หรือเรื่องชนกลุ่มน้อยเรื่อง m i n ORITY ในทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก วลีโปรดที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงสุรินคือบทกวีของจอร์แดนกวีชาวอังกฤษที่ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเชื่อมโยงกันไม่มีใครสามารถอยู่เพียงลำพังได้ย้ำแนวคิดที่สุรินพิสุวรรณยึดถือในการทำงานได้เป็นอย่างดีชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน